ลาช่อง7ไม่ขอตื่นตี2พัดหลังแต่งงานนางเอกช่อง3เรียกได้ว่าเป็นผู้ประกาศข่าวคนดังมากความสามารถที่ใครหลายคนรู้จักเป็นอย่างดีค่ะสำหรับคุณพัดจึงการกูลผู้ประกาศคนเก่งอีกคนหนึ่งของวงการนักข่าวซึ่งเรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักเลยล่ะค่ะและหลังจากที่ได้สละเก้าอี้ผู้ประกาศข่าวค่ะเจ้าตัวนั้นก็ได้แต่งงานกับนางเอกสาวคุณจุ้มจิ้มวรนานท์ทายาทหมื่นล้านของเครือพิธานกรุ๊ปเจ้าตัวค่ะจึงประกาศขอยุติเป็นผู้ประกาศข่าวกับช่อง7อย่างถาวรซึ่งทางด้านสาวจุ้มจิ้มนะคะนอกจากจะเป็นดาราแล้วยังรับตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจดูแลด้านการตลาดปัจจุบันของศูนย์การค้าไดอาน่าที่เป็นรูปแบบทั้งศูนย์การค้าใหญ่มินิมาร์ทและห้างขนาดเล็กรวมทั้งหมด5สาขาในหาดใหญ่และชายแดนไทยมาเลเซียซึ่งเป็นกิจการของครอบครัวเจ้าตัวนั่นเองล่ะค่ะโดยงานนี้ก็ได้คุณพัฒน์นั้นไปช่วยงานด้านนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและทั้งคู่ค่ะก็ยังมีโซ่ทองคล้องใจเป็นลูกที่น่ารักถึง2คนมาเติมเต็มความสุขให้กับครอบครัวอีกด้วย